โอเควันนี้นะครับเราเป็นคลาสแรกของเซกของเพนนะซึ่งเราคงจะเรียนของอาจารย์สราวุธมาก่อนอ่ะใช่ป่ะวันนี้นะครับเป็นครั้งที่1นะของเพนซึ่งผมเข้าใจว่าเราคงจะยังไม่เคยได้หลายๆคนไม่เจอกันมาก่อนผมแนะนำตัวก่อนผมชื่ออาจารย์นวัฒน์เลิศแสวงกิจนะครับก่อนเราจะเริ่มเรียนเนี่ยเราคงจะต้องมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์กันก่อนนะเทอมนี้เราจะเรียนกันเรื่องของสีน้ำนะครับซึ่งสีน้ำเนี่ยมันก็จริงๆแล้วเป็นสีถือว่าเป็นสีเบสิกเป็นสีพื้นฐานที่จะช่วยปูพื้นความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพ้นในการใช้สีไปสู่วัสดุหรืออุปกรณ์อื่นๆต่อไปในอนาคตนะครับทำไมสีน้ำถึงจะเป็นสีพื้นฐานนะแล้วก็เป็นที่นิยมมากเนื่องจากหนึ่งเลยฮะมันก็คือมีคุณสมบัติสำคัญอยู่ไม่กี่อย่างอย่างแรกก็คือมันพกพาง่ายนะครับเพราะว่าสีน้ำเนี่ยโอเคมันมาเป็นหลอดก็จริงแต่ว่าเวลาเราพกบางทีเราไม่ต้องพกไปทั้งเซตนะเราพกเป็นเซตถาสีไปนะครับถาสีผู้กันแค่นี้เราก็พร้อมไปทำงานได้ทุกที่แล้วอีกอย่างนึงนะฮะก็คือสีน้ำเนี่ยมันเป็นสีที่ตามชื่อนะครับคุณสมบัติมันเจือจางทำละลายได้ด้วยน้ำทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์เยอะไม่จำเป็นต้องมีแมทเทียลหลายๆอย่างอย่างสีประเภทอื่นๆนะครับเหมือนกับทุกๆสีในโลกคือสีมันก็มีเฉดเยอะอย่างแดงอย่างเดียวเนี่ยมันก็มีหลายเฉดนะโทนแดงอย่างเดียวดังนั้นเราจะรู้จักกับมันได้ยังไงนะจะรู้ว่าเป็นอะไรนะอย่างหนึ่งก็คือเราดูได้จากชื่อของสีนะครับสีมันจะมีชื่ออยู่ตัวนี้คือเปโรลีนบลูนะชื่อสีสำคัญยังไงนะครับชื่อสีเนี่ยมันบอกถึงที่มาของสีบางครั้งมันก็พูดถึงภูมิภาคนะภูมิศาสตร์ที่มาบางที่มันก็พูดถึงเฉดที่ไปพ่วงกับอะไรบางอย่างที่ใกล้เคียงเช่นแบบเลมอนเยลโล่เงี้ยมันก็ไปพ่วงกับสีเปลือกมะนาวเปลือกเลมอนอย่างเงี้ยหรือบางอย่างก็จะพูดถึงที่มาของมันเช่นพรัสเซียนบลูนะครับหรือเป็นชื่อคนคิดนะแวนไดค์บราวน์อย่างเงี้ยมันก็จะมีที่มาของสีหลากหลายนะครับแต่ว่าชื่อของสีเนี่ยมันจะทำให้เราจดจำเฉดของมันได้นะครับเนื่องจากถ้าเราพูดว่าน้ำเงินนะเราไปซื้อสีน้ำเงินคุณเจอ3น้ำเงินนะคุณจะเลือกไม่ถูกเลยนะดังนั้นเนี่ยการจำชื่อของสีเนี่ยสำหรับคนที่สนใจด้านการทำงานเพ้นท์เนี่ยก็จำไว้มั่งก็ดีเหมือนกันการเลือกใช้สีฮะแต่ละคนก็จะมีวิธีการเลือกไม่เหมือนกันหรอกมันก็จะแล้วแต่ความถนัดว่าใช้สีไหนบ่อยนะครับหรือว่ารสนิยมความชอบเช่นอย่างผมเป็นคนชอบผสมสีผมก็จะซื้อสีที่มีเฉดหลากหลายแต่ให้แนะนำนะก็คือเวลาเราไปซื้อสีเราอาจจะซื้อกลุ่มอย่างเงี้ยฮะซื้อกลุ่มเอิร์ธโทนก็คือกลุ่มสีน้ำตาลนะครับแล้วก็กลุ่มสีร้อนก็จะมีตามแม่สีครับเหลืองกับแดงอะไรเงี้ยเวลาซื้ออาจจะซื้ออย่างละ 1-2 หลอดนะครับกลุ่มสีโทนเย็นเขียวน้ำเงินเงี้ยก็ซื้อเฉดละ 2-3 หลอดถ้าเป็นผมอาจจะเลือกถึง4เลยนะเพราะผมชอบเฉดที่มันหลากหลายมากก็เดี๋ยวจะให้เซตสีแบบเลือกมาให้แล้วล่ะจะได้ไม่ต้องไปผจญภัยกันเอาเองเนื่องจากสีมันหลอดละ120มันแพงดังนั้นอาจจะให้จับกลุ่มกันสักกลุ่มละ4คนนะครับซื้อสี1ชุดมันจะได้ประหยัดหน่อยนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเรียนนะครับนอกจากสีแล้วนะก็จะต้องมีถาสีนะครับถาสีเนี่ยมีหลายแบบนะครับมันก็จะมีแบบนี้ที่เราคลาสสิกรู้จักกันดีนะก็เป็นถาหลุมจริงๆไม่แนะนำให้ใช้เลยเพราะว่ามันจริงๆเป็นนี้เป็นถาสำหรับแบบทำงานในสตูดิโออ่ะก็คือคุณใช้แบบนี้ทำเสร็จก็ล้างไปแต่ว่าสำหรับสีน้ำผมจะแนะนำให้ใช้ถาแบบนี้แบบที่มันพับได้นะครับเพราะว่าคุณทำเสร็จคุณก็พับเก็บกลับบ้านไว้ได้สีมันก็บีบไว้ตามช่องนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าเราจะบีบสียังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวอธิบายอีกอย่างนึงคือผู้กันนะครับผู้กันสำหรับสีน้ำเนี่ยมันจะคือหลายๆคลาสมันจะมีนักศึกษาสับสนว่าซื้ออย่างเงี้ยมานะครับนะซึ่งมันเป็นผู้กันสำหรับเขียนแคนวาสเขียนสีน้ำมันสีอะคริลิกอะไรเงี้ยนะครับอาจจะไม่เหมาะนักนะดังนั้นผู้กันที่เราจะใช้ในงานสีน้ำเนี่ยมันจะเป็นผู้กันที่ขนมีความนุ่มแล้วก็อุ้มน้ำได้เยอะนะถึงจะเหมาะกับสีน้ำนะครับก็เราอาจจะคุ้นเคยกับผู้กันแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเรียกไงนะผมเรียกเองว่าผู้กันกลมคือมองเนี้ยมันเป็นวงกลมนะครับผู้กันกลมแล้วก็ผู้กันแบนนะพยายามเลือกแบบที่ขนยาวขนนุ่มนะครับใช้มือจับดูนะถ้าขนยาวขนนุ่มเราก็จะอุ้มน้ำได้เยอะทำงานได้มากนะครับใครที่มีทุนมากคุณอาจจะไปซื้อแบบนี้นะครับแบบนี้เรียกว่าผู้กันมัดขดลวดนะครับคือตรงปลายมัดลวดไม่รู้คนอื่นเรียกไหมนะผมเรียกเองเหมือนกันอันนี้ก็จะนุ่มพิเศษนะครับอุ้มน้ำได้เยอะมากมันก็จะแพงกว่าพวกนี้นะครับแต่
ใครมีทุนก็ลองดูอุปกรณ์เนี่ยผมก็จะพูดเสมอแหละว่าใครมีตังก็ซื้อไปเถอะเพราะว่าอุปกรณ์ดีเนี่ยมันก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับเรามักจะได้ยินกันว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับของหรอกเว้ยมันอยู่ที่ฝีมือใช่ไหมคนที่พูดแบบนี้ก็มีอยู่สองแบบก็คือคนโง่กับคนจนนะครับเพราะว่ามึงไม่ได้ไปซื้อมาลองพอลองปุ๊บก็จะรู้ว่าอุปกรณ์ดีเนี่ยมันทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นทำงานได้คุณภาพดีมากขึ้นนะไม่งั้นมันจะออกมาทำไมวะใช่ไหมแล้วก็กระดาษนะครับกระดาษที่เราจะใช้ต้องมีกระดานด้วยนะครับวิชานี้เราใช้กระดาษไซส์ A2 นะ A2 นะครับก็มีเป็นเล่มเลย A2 ก็มีเป็นเล่มเลยนะครับแล้วก็ไซส์มันก็จะพอดีกับกระดานอันเนี้ยนะครับจริงๆอ่ะผมไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อเป็นเล่มเพราะว่ามันเปลืองถ้าซื้อเป็นแผ่นใหญ่ๆมาตัดแบ่งกันอาจจะคุ้มกว่าแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์คือเราเรียนออนไลน์อ่ะเราซื้อเป็นเล่มมาเถอะเอาสะดวกเราก็ใช้อุปกรณ์ประมาณนี้ในการปฏิบัติงานนะครับเราอาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะก็คือพวกเทปกาวตัวหนีบอะไรเงี้ยมาใช้นะครับเพราะว่าเวลาเราเพ้นนะกระดาษมันก็เปียกแล้วมันก็จะกลายเป็นคลื่นนะแล้วถ้าเราติดเทปไว้มันก็จะเป็นคลื่นน้อยลงอะไรเงี้ยนะครับเทปกาวเราอาจจะใช้เทปกาวนิโต้ก็ได้หรือว่าเทปกาวน้ำก็ได้นะแล้วแต่เราจะหาได้นะครับไม่ซีเรียสหรอกแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามใส่ผ้ากันเปื้อนเอาไว้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะอุปกรณ์ที่ทุกคนต้องมีนะครับสำหรับผู้กันผมอยากจะให้มีกันคนละประมาณอย่างน้อยๆก็4แท่งนะครับประกอบด้วยผู้กันเบอร์12ของโลกนะครับแล้วก็ลดหลั่นลงมาเป็นเบอร์8เบอร์4อะไรเงี้ยนะครับสำหรับผู้กันกลมแล้วก็ลองหาผู้กันแบนไว้สักแท่งหนึ่งนะครับนะอย่างนี้ไว้สักแท่งหนึ่งแล้วก็แปรง1อันนะครับแปรงเนี่ยค่อนข้างใช้บ่อยนะครับเพราะว่าบางทีเราลงน้ำไปอะไรเงี้ยก็พกติดตัวไว้อาจจะมีฟอกกี้อีกอย่างนะก็ประมาณนี้วิธีเลือกผู้กันก็ให้เลือกเบอร์คู่กับเบอร์ขี้นะครับก็คือถ้าเราซื้อเบอร์12เราก็12 10 8 6อะไรเงี้ยถ้าเบอร์ขี้ก็1 3 5 7 9อะไรเงี้ยเราอาจจะมีสัก 4-5 แท่งนะครับเบอร์นี้นะเบอร์1เบอร์0เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ว่าจะซื้อติดไว้ก็ได้ผมเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะมีเหลือจากวิชาคอมโพสนะก็ใช้ด้วยกันได้นะครับทีนี้พอเราจะเตรียมอุปกรณ์นะครับเราก็จะบีบสีลงบนถาดไว้ก่อนเพราะว่ามันจะได้ทำให้เราใช้ง่ายนะถาดสีเนี่ยเราบีบแล้วเราก็ทิ้งสีไว้ได้นะครับวันหลังเราก็จะได้ไม่ต้องพกหลอดแล้วเราก็เอาเฉพาะตัวถาดเนี่ยมาใช้นะพกมาใช้เรียนใช้ทำงานใช้ปฏิบัติงานใช้เพ้นอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เวลาเราจะบีบสีเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าแค่สักว่าจิ้มๆบีบๆไปนะเพราะว่ามันจะมั่วนะครับดังนั้นเราก็ควรจะเรียงแบ่งกลุ่มนะฮะบริเวณต่างๆในถาดสีเอาไว้นะครับถาดสีเนี่ยก็จะมีหลายช่องให้ใช้นะครับเนี่ยช่องเล็กๆพวกนี้จะเป็นช่องที่เราจะเอาสีเราอ่ะบีบไปนะครับช่องใหญ่เนี่ยเอาไว้ผสมนะเป็นพื้นที่ผสมสีนะครับนะอันนี้รูเสียบนิ้วนะครับทีนี้เวลาเราบีบเราก็อาจจะแบ่งกลุ่มก่อนทำไมเราต้องแบ่งกลุ่มสีนะฮะเพื่อที่ว่าบางครั้งเราไปทำงานในที่ที่แบบว่าอาจจะแสงสลัวหน่อยหรือว่าบางครั้งทาสีพอเราผสมไปเนี่ยสีมันสกปรกนะฮะคือผู้กันเราไปโดนสีหนึ่งแต้มอีกสีอะไรเงี้ยแล้วทาสีมันอาจจะดูยากครับถาดเก่าเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปขึ้นมาถาดเก่าบางทีมันก็จะแบบสีมันก็ตุ่นไปหมดแล้วคุณจะไม่รู้ว่าสีอะไรเป็นสีอะไรดังนั้นการที่คุณแบ่งกลุ่มสีเอาไว้ในถาดตั้งแต่แรกอ่ะมันก็ช่วยทบทวนความจำเราได้แล้วเราก็จะพอเดาได้ว่าสีไหนอยู่ตรงไหนนะครับมันจะช่วยให้เราทำงานง่ายนะครับดังนั้นก็จะเห็นว่าผมมาแบ่งสีออกมาเป็นกลุ่มๆ ก็คือกลุ่มสีร้อนนะครับกลุ่มเอิร์ธโทนแล้วก็กลุ่มสีเย็นนะนี้ผมก็อาจจะแบ่งอย่างนี้ว่าผมว่าเราสีร้อนกับเอิร์ธโทนเนี่ยไว้ถาดบนแล้วก็ถาดล่างเดี๋ยวใช้เป็นสีเย็นก็แล้วกันนะครับผมก็จะไล่จากสีอ่อนไปก่อนนะผมจะเริ่มจากสีเหลืองเลมอนเยลโล่นะครับ
ก็ถาดเนี้ยมันเป็นถาดเก่านะฮะมันก็จะเห็นว่ามันกลางไปหมดละดังนั้นเนี่ยบางที่ผมจะไม่ใช้เช่นอันที่อยู่ตรงมุมเนี่ยนะผมจะไม่ค่อยบีบสีลงไปหรอกเพราะว่าบางทีพอเราพับถาดปุ๊บแล้วน้ำเนี่ยมันก็จะไหลไปกองอยู่ตรงมุมเวลาอยู่ในกระเป๋าแล้วช่องตรงเนี้ยช่องตรงมุมจะเป็นช่องที่สีเละที่สุดเสมอดังนั้นผมก็จะขยับมาสักช่องนึงนะครับนะผมก็จะบีบก็บีบไปเลยอย่างนี้นะครับให้เต็มนะเดี๋ยวสีเนี่ยเราก็ทิ้งไว้สักคืนตัวเนี้ยยี่ห้อคอตแมนหรือว่ายี่ห้อวินเซอร์แอนด์นิวตันเนี่ยพอมันแห้งมันก็จะแข็งดีฮะบางยี่ห้อเนี่ยอย่างของสินประกรณ์เนี่ยบีบไว้แล้วมันก็พังไปเลยดังนั้นสีสินประกรณ์อาจจะไม่เหมาะกับถาดที่มันพับนะครับมันเหมาะจะใช้กับถาดหลุมนะเพราะว่าทำเสร็จก็ล้างทิ้งไปซะอะไรเงี้ยบีบเสร็จปุ๊บสีต่อไปนะครับบีบเสร็จแล้วออกไปเลยนะครับสีต่อไปก็แคดเมียมเยลโล่นะครับเลมอนเยลโล่เนี่ยมันเป็นสีเหลืองแบบเปลือกผิวเลมอนนะครับจะเป็นเหลืองสดใสอมเขียวเบาๆนะฮะในขณะที่แคดเมียมเยลโล่เนี่ยเป็นสีเหลืองแบบเหลืองแม่สีนะครับนะก็จะเห็นว่าสีมันต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเรามีเหลืองแล้วผมอาจจะเว้นไว้สักช่องนึงนะเผื่อว่ามีสีส้มอะไรเพื่อตอนผมไปซื้อส้มมันหมดผมก็เลยไปซื้อสีแสบคือผมเป็นคนชอบสีแบบแสดแล้วก็รู้สึกว่าส้มเดี๋ยวผสมเอาได้ผมเว้นเอานะครับคราวนี้ผมก็จะบีบสีนี้สีแคดเมียมเรดนะครับแคดเมียมเรดฮิวจ์นะคำว่าฮิวจ์นี่ก็คือมันเป็นสีแดงแคดเมียมแต่ว่าใช้พิกเมนต์ตัวอื่นผลิตเฉดสีนี้แทนที่แคดเมียมซึ่งมันเป็นพิษนะครับคราวนี้สีต่อไปนะครับผมก็จะเป็นสีคาร์ไมล์หรือว่าแคดเมียมเรดดีฟนะครับอันนี้ไม่ตัวเรานี้ดูในถาดอาจจะไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าเวลาระบายเนี่ยมันจะได้เฉดที่ค่อนข้างต่างกันนะฮะก็คือสีพวกนี้บางทีมันเจือกับสีที่มีเนื้อนะฮะสีที่เป็นโอปีกเดี๋ยวจริงๆมันจะมีอีกคลิปหนึ่งผมทำไว้อธิบายเรื่องทรานสเปอเรนต์กับโอปีกแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะย้อนก่อนว่าสีเนี่ยมันจะมีสองแบบก็มีแบบทรานสเปอเรนต์ก็คือแบบที่คุณถมไปเลยลงไปเนี่ยแล้วมันก็จะมีความโปร่งมากในขณะที่แบบนี้จะมีโอปีกก็จะมีสีมีความทึบคือมีเนื้อสีมากกว่านะครับดังนั้นในตัวนี้ลงไปแล้วสีมันจะสดกว่าตัวนี้จะออกส้มนะตัวนี้จะออกแดงสดนะครับผมเว้นนิดนึงจริงๆมันมีแดงอีกตัวคือคาไม้ซึ่งมันหมดก็ไม่เป็นไรนะผมก็ปรับมาใช้ตัวนี้ครับโรสแมดเดอร์นะครับจะออกชมพูหน่อยนะแล้วเห็นว่าสีฝั่งแดงเนี่ยผมจะใช้เฉดหลากหลายครับแล้วก็สีม่วงนี่ตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันเหลวกว่าเขาเพื่อนเลยนะครับเนื่องจากตัว Purple Lake เนี่ยมันเป็นสีที่พิกเมนต์มันแบบไลท์มากนะฮะจางๆบางๆนะครับคราวนี้เสร็จปุ๊บผมอาจจะเติมโทนน้ำตาลไปหน่อยนะครับเอิร์ธโทนนะทีนี้จะบอกว่าอย่าไปใกล้กันมากผมก็อาจจะถ้าเป็นถาดสีพลาสติกเนี่ยมันจะมีช่องตรงนี้นะผมจะมักจะเติมไปช่องตรงนี้แต่ว่าคราวนี้ไม่มีผมก็แยกไว้นะครับอาจจะบีบนะ burnt amber นะครับโอ้อันนี้เป็น raw amber นะไม่เป็นไรจริงๆผมจะซื้อเบิร์นแอมเบอร์น่าจะหยิบผิดนะครับแล้วก็เบิร์นเซียน่านะเป็นน้ำตาลแดงแล้วก็เยลโลโอ๊กนะครับน้ำตาลเหลืองนะเราก็ได้สีฟากที่เป็นสีโทนร้อนนะครับสีโทนร้อนแล้วก็สีเอิร์ธโทนละต่อมาผมก็จะมาบีบสีโทนเย็นบ้างแยกกันไว้นะครับเวลาผสมเนี่ยมันจะได้มีพื้นที่ทำงานแบ่งกันผมก็จะเริ่มจากแซปกรีนนะครับแซปกรีนเป็นสีเขียวใบไม้นะสีเขียวใบตองนะครับแซปกรีนนี่ผมใช้เยอะผมบีบเยอะหน่อยนะ
่อมาผมก็บีบ intense green นะครับก็เป็นสีเขียวแบบเขียวสดนะแล้วก็ Hooker Green Dark นะครับคือมันมี Hooker Light ด้วยแต่ว่าผมจะใช้ Hooker Dark ก็จะได้เราจะได้มีสีทำน้ำหนักเข้มสมมุติว่าเราต้องเขียนต้นไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยสีนี้ก็จะใช้เยอะนะครับผสมกับโทนน้ำตาลจะได้โทนที่เข้มดีแล้วก็ Emerald Green นะครับมาคราวนี้ผมเว้นนิดนึงเผื่อซื้อสีวันหลังอ่ะจะได้มาเติมได้ผมมาเติมสีฟ้านะครับนี่สีโปรดเลยเซลูลินบลูนะเป็นสีฟ้าสดฟ้าท้องฟ้าฤดูร้อนโคบอลต์บลูนะครับโคบอลต์เนี่ยจะใช้เป็นสีบรรยากาศนะเขียนท้องฟ้าเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นแบบอีกอารมณ์หนึ่งนะฮะดูแล้วก็มันจะเหมือนแบบฟ้าสดใสฟ้าแจ้งจางปางอะไรเงี้ยนะครับอุลตร้ามารีนนะน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็อีกอันน้ำเงินเข้มปักเลยนะครับก็คือปัสเซนบลูทีนี้มันจะมีทิปนิดหน่อยก็คือว่าเวลานี่อินเทนส์บลูนะสั่งพัสเซียนได้อินเทนส์อีกแล้วนะไม่เป็นไรจริงๆจะมีน้ำเงินเข้มปักอีกตัวนึงเดี๋ยวผมค่อยหามาเติมมาหลังนะครับทีนี้ตัวถาดสีเนี่ยถ้าเราไปหาซื้อปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ได้ตัวถาดเหล็กนี่แหละเราจะได้ตัวถาดพลาสติกแบบนี่เราจะได้แบบนี้นะครับพอเราบีบแห้งแล้วเราจะได้แบบนี้ทีนี้เนี่ยเราก็อาจจะมีช่องเหลือก็อาจจะใช้บีบสีแบบสีพิเศษที่เราชอบเช่นสีชมพูทินผิวคนอะไรเงี้ยผมจะชอบใช้เวลาเขียนพอร์เทรตผมก็เลยบีบเติมไว้นะฮะเราก็จะแบ่งว่าถ้าเราแบ่งโซนของสีแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถทำงานได้ง่ายครับนะทีนี้ไอ้ถาดเนี้ยมันหายากแล้วล่ะปัจจุบันก็อาจจะหาได้แบบนี้นะครับมันก็จะมีช่องเยอะกว่าด้วยนะแล้วก็เบากว่าด้วยเก็บรักษาง่ายก็จะมีทิปนิดหน่อยก็คือก่อนที่เราจะบีบสีลงไปเราอาจจะเอามีดคัตเตอร์ครับกรีดนะในช่องนะในช่องเนี้ยเพื่อให้สีมันเกาะเพราะว่าไม่งั้นบางทีปิดฝาแรงแล้วสีมันกระเด็นหลุดมาครับเราก็อาจจะใช้เหมือนกับถ้าสมมติว่านี่เป็นมีดนะเราก็จะกรีดไปอย่างนี้อย่างเงี้ยกรีดเป็นกากบาทไปหลายๆทีหน่อยให้พลาสติกเนี่ยมันเป็นรอยบากเอาไว้ให้สีมันเกาะง่ายนะครับคราวนี้พอเราทำเสร็จแล้วเราอาจจะวางพักทิ้งไว้1คืนนะวันรุ่งขึ้นสีมันก็จะแห้งกลายเป็นสภาพนี้นะครับเมื่อเราปิดพับแล้วสีมันก็ไม่ไหลอีกนะตอนนี้ปิดพับไม่ได้เดี๋ยวชิบหายนะครับพอเราพักไว้ปุ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้แบบนี้มาเราก็จะมาเริ่มทำงานกันพอสีเราเริ่มแห้งแล้วนะเราก็เอามาทำงานก่อนนี้ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเพ้นท์เนี่ยเรามาทำความรู้จักกับสีน้ำกันก่อนนะครับสีน้ำก็ตามชื่อมันทำละลายด้วยน้ำนะครับซึ่งการทำลายด้วยน้ำเนี่ยเวลาระบายอ่ะมันก็จะมีปัญหาที่ทุกคนเจอบ่อยๆนะสำหรับใครที่ลองทำมาบ้างแล้วก็จะเห็นว่าก็ด่างดวงคอนโทรลไม่ได้ดังนั้นก่อนอื่นเรามาเริ่มคอนโทรลสีก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเราเตรียมพื้นที่ทำงานนะเราใช้กระดาษนิโต้เทปกาวนะครับนะแปะขอบให้เรียบร้อยนะครับทำไมต้องแปะขอบเพราะเดี๋ยวน้ำมันจะไหลชุ่มเลยนะแล้วก็งานเราก็อาจจะไม่เรียบร้อยนะครับเราแปะไว้ก่อนโอเคคราวนี้เรามาลองทำความรู้จักสีน้ำโดยการทำแบบฝึกหัดง่ายๆก็คือการไล่สีนะครับไล่สีเราก็ขีดเส้นตรงนะผมใช้ดินสอสีขีดนะเพราะว่าดินสอเนี่ยบางทีเราไปรูปแล้วมันจะเปรอะนะแล้วก็ตัวไส้ดินสอเนี่ย
พอโดนน้ำแล้วมันละลายออกมาด้วยนะครับดังนั้นเราก็เลยใช้สีไม้ที่ไม่ละลายน้ำนะสีไม้มี2แบบนะมันมีแบบที่ระบายน้ำด้วยกับแบบที่โดนน้ำแล้วไม่ละลายนะเราใช้แบบไม่ละลายนะครับเราอาจจะตีสั้นๆสักกว้างสัก2นิ้วนะครับเราลองทำไว้สัก3ช่องนะก็ขีดนะครับเอาพื้นฐานดออิ้งกลับมานะเขียนเส้นตรงสัก 3-4 ช่องนะครับจริงๆก็ทำให้มันเต็มแผ่นไปเลยก็ได้แต่ว่าผมทำแค่3แล้วกันเดี๋ยวเราก็ค่อยขีดเพิ่มนะครับพอเดี๋ยวทำไม่สำเร็จเราก็จะขีดเส้นที่2เองอะนะคราวนี้พอเราเขียนแล้วเราก็มีตัวช่วยนะครับคือนิตโต้เทปนะยี่ห้อนี้มันดีหน่อยตรงที่เวลาลอกแล้วมันจะไม่กินกระดาษนะครับผมก็เลยชอบแนะนำให้วัยรุ่นใช้ยี่ห้อนี้กันนะครับติดแล้วก็รูดให้เรียบร้อยนะเราก็ใช้กั้นเราจะได้ไม่ต้องพะวงเรื่องขอบมากนะครับเราก็ตั้งใจโฟกัสอยู่ที่การไล่น้ำหนักสีได้นะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วทำให้เต็มไปเลยแล้วกันนิตโต้นี่มันเป็นแบบว่ามิตรรักนักเพ้นเลยนะมีติดตัวไว้ก็ชีวิตจะสบายนะครับนะก็รูดให้เรียบร้อยนะครับพอเราได้แล้วคราวนี้น้ำเนี่ยมันไหลจากสูงลงต่ำเสมอดังนั้นเนี่ยการที่เราทำแบบนี้บางทีน้ำมันไหลกลับเราจะไล่สียากดังนั้นเวลาเราทำสีน้ำนะครับเราอาจจะหากล่องหรืออะไรเงี้ยมาวางรองหน่อยนะครับให้ด้านบนเนี่ยมันสูงนะเราจะได้คอนโทรลน้ำได้วิธีการก็คือเราเพ้นจากบนลงล่างนะครับนะเราก็จะให้น้ำเนี่ยมันไหลลงมาคราวนี้เรามาเริ่มคอนโทรลก่อนด้วยกันเราระบายสีนะครับเราเอาน้ำลงไปในช่องอย่างนี้นะครับแล้วเราก็สีเหลืองเห็นไหมพอเราใช้น้ำละลายไปบนงานเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันมากองน้ำสีเนี่ยมันจะมากองอยู่ที่แถบล่างสุดของงานนะเห็นไหมมันก็จะไหลมากองอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่มันกองอยู่ตรงนี้แหละนะครับเราก็จะผสมน้ำเพิ่มนะครับเลี้ยงน้ำเอาไว้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆเติมผมจะไล่ไปหาอ่อนนะก็คือผสมน้ำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับอย่าจุ่มน้ำแล้วจุ่มจากน้ำแล้วลงไปเลยนะครับมันจะสีมันจะด่างให้เอามาผสมในถาสีก่อนเสมอแล้วเราก็จะไม่กลับไปย้อนทำนะครับเพราะว่าเรากลับไปย้อนข้างบนปุ๊บเนี่ยมันก็จะด่างนะครับเราก็ค่อยๆเติมปริมาณน้ำไปอ
ครับเลี้ยงน้ำไว้ตรงนี้เสมอนะอย่าให้น้ำตรงนี้มันแห้งหายไปนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณน้ำลดปริมาณสีซึ่งเราก็จะมีช่องทำงานของเราอยู่แล้วในถาดเราก็จะสามารถควบคุมได้ครับนะก็เพิ่มปริมาณน้ำไปเรื่อยๆจนสุดท้ายขาวเสร็จเห็นไหมเราก็จะสามารถไล่จากเข้มไปอ่อนคราวนี้เราจะลองทำจากอ่อนไปเข้มบ้างก็ได้นะครับเราก็ลงน้ำนะนะครับใช้ถ้ามันมีอะไรเปื้อนเราก็ซับกับผ้านะครับยังมีอะไรเปื้อนอยู่ในงานนะไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันค่อยๆเพิ่มปริมาณสีทีละนิดทีละนิดค่อยๆเพิ่มปริมาณสีที่เราใช้ไปทีละนิดนะครับเราแต้มเพิ่มบ้างนะเราจะไม่ย้อนกลับไปทำข้างบนนะครับแล้วเราก็ตีให้สีมันทั่วกันดีก็คือเราใช้พู่กันเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการเคลื่อนสีไปบนกระดาษเท่านั้นเองนะครับสีผสมกับน้ำให้ดีแล้วเราก็เคลื่อนไปนะครับเราก็ได้จากอ่อนไปเข้มเข้มไปอ่อนนะอาจจะลองทำแบบนี้ดูก่อนพอเราทำแบบนี้ได้เราก็มาลองเปลี่ยนสีบ้างนะครับเช่นผมยังเริ่มจากเหลืองเหมือนเดิมนะเหลืองผมก็จะเลี้ยงน้ำไว้ที่ขอบล่างมันเสมอนะนี่เปื้อนเอาออกก่อนนะคราวนี้พอเหลืองปุ๊บผมก็อยากจะปรับไปหาแดงก็แล้วกันผมค่อยๆเติมสีแดงนะครับนิดนึงกวนให้เข้ากันให้ดีในถาดสีมันจะไล่หากันเองครับเพิ่มปริมาณไปอีกถ้าเราไม่กวนให้ดีนะตอนที่สีมันไล่หากันเนี่ยมันจะเป็นไงมันจะกลายเป็นขั้นบันไดนะครับอันนี้เราลองดีสีมันก็จะค่อยๆเพิ่มความมันก็ค่อยๆผสมกันเองค่อยๆแดงขึ้นทีละน้อยน้ำเริ่มน้อยแล้วค่อยเพิ่มสีแดงไปทีละน้อยนะครับจนในที่สุดเราก็กลายเป็นสีแดงจบเหลืองไปหาแดงคราวนี้พอเราทำได้ปุ๊บคราวนี้เราอาจจะเริ่มแอดวานนะสามสีบ้างนะครับนี้ฉะถาดมันเป็นแดงไปแล้วผมอาจจะแดงไปหาสีอื่นนะครับแดงนะเลี้ยงน้ำไว้เหมือนเดิมแต่คราวนี้เราจะเริ่มผสมสีที่มีระยะเร็วขึ้นนะครับผมก็อาจจะคราวนี้ม่วงอันนี้ใจร้อนไปหน่อยนะครับสีมันก็จะเป็นขั้นบันไดนะไม่เป็นไรมาซ่อมอ
ย้อนกลับไปได้นิดนึงไม่เยอะมากนะครับถ้าเราไปทำซ้ำมันก็จะเป็นรอยด่างนิดนึงแต่ถ้าน้ำมันยังเปียกอยู่ก็พอไหวนะครับนะถ้าน้ำเยอะไปจะเป็นรอยด่างแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดแดงไปหาม่วงนะครับน้ำน้อยไปหน่อยพอม่วงแล้วต่อไปเราก็อาจจะม่วงไปหาม่วงน้ำเงินแล้วก็ค่อยๆน้ำเงินมากขึ้นค่อยๆน้ำเงินขึ้นนะปริมาณน้ำสำคัญนะคุณอย่าไปใช้สีที่มันข้นเกินเพราะว่าคุณจะคอนโทรลปริมาณน้ำไม่ได้นะครับนี้ก็จะได้ส้มมหาน้ำเงินนะคราวนี้เราอาจจะลองทำกับสีคู่ตรงข้ามถ้าใครยังจำเรื่องคู่ตรงข้ามของสีได้นะครับอันนี้จะเห็นว่าเนี่ยอันนี้ใช้น้ำเยอะพอน้ำเยอะปุ๊บมันก็จะเป็นแอ่งอย่างนี้นะพอแห้งแล้วมันจะเป็นด่างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ต้องเครียดเพราะว่าธรรมชาติของสีน้ำเนี่ยมันเป็นด่างดวงอยู่แล้วนะครับเราถ้าเราจะพยายามทำเรียบไปเลยนะเราจะเครียดเปล่าๆเราค่อยๆทำความรู้จักกับมันไปก่อนค่อยๆทำความรู้จักกับมันไปก่อนนะครับคราวนี้อาจจะลองน้ำเงินนะครับกลับมาหาส้มบ้างนะเป็นสีคู่ตรงข้ามกันเราก็ไล่มาตามเฉดในวงจรสีนะครับก่อนจะไปถึงส้มมันก็อาจจะไปม่วงนะแล้วก็ค่อยๆส้มขึ้นทีละน้อยครับทีละน้อยเราเลี้ยงน้ำค่อยๆให้น้ำเนี่ยมันไล่สีของเราไปครับมันจะค่อยๆส้มขึ้นละคราวนี้ไม่ต้องเจือน้ำเงินเท่าไหร่ค่อยๆเติมบรรยากาศสีส้มครับกวนสีไม่ดีนะนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับในที่สุดอย่างนี้นะเราก็ลองหัดทำการไล่น้ำหนักแล้วก็การไล่เปลี่ยนเฉดสีนะครับลองทำกันดูที่บ้านนะทำความรู้จักก่อนแผ่นนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าช่องนี้ควรจะทำคนละ2ช่อง3ช่องกว่ามันจะไล่ได้นะแบบนี้น่าจะนานก็ลองไล่กันหลายๆแบบแล้วก็เดี๋ยวเอามาคุยกันว่าใครมีปัญหาในการทำงานแบบไหนนะครับแล้วเราก็มาคุยกันสุดท้ายนะครับพอเราทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำความสะอาดเก็บอุปกรณ์ของเราให้เรียบร้อยนะครับผู้กันอันนี้ไม่ยากหรอกคุณก็ล้างด้วยน้ำนะครับแล้วก็
ซับกับผ้าแห้งตรวจดูว่าเออมันไม่มีสีติดเนี่ยยังมีอยู่ก็ล้างใหม่นะครับจริงๆสีน้ำเนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรมากหรอกแต่ว่าสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือการแช่ผู้กันทิ้งไว้ในนี้เป็นเวลานานเพราะว่าน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวจอยตรงนี้มันเปราะแล้วก็หักหรือว่าทำให้ขนเนี่ยมันเสียรูปได้นะครับดังนั้นทำเสร็จแล้วเราก็เอามันเช็ดให้เรียบร้อยแล้วเราก็วางไว้นะส่วนถาดสีนะครับถาดสีเนี่ยเราใช้ทิชชู่นะครับเราเอาทิชชู่เนี่ยฮะซับออกนะครับเฉพาะช่องที่เป็นพื้นที่ทำงานนะตัวสีเนี่ยไม่ต้องอย่าไปทำอะไรเขานะครับนะครับแล้วว่าซับไปก่อนนะครับนะแล้วเราก็เช็ดให้เรียบร้อยอีกทีเท่านี้เราก็ปิดฝาสีเราเป็นอันจบงานผมคิดว่านะเดี๋ยวสัปดาห์นี้ทุกคนก็ไปลองก่อนอื่นไปหาสีมาบีบก่อนไปซื้อสีเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วถ้ามีเวลาเหลืออาจจะลองทำแถบแบบนี้สักคนละ 5-10 แถบนะฮะเพื่อทำความรู้จักกับมันก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มเรียนกันว่าเทคนิคในการเพ้นสีน้ำเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะก็จริงๆมีเทคนิคพื้นฐานอยู่ 3-4 อย่างเดี๋ยวเราจะกล่าวถึงต่อไปในโอกาสหน้านะครับผมขอละนะคือเวลาผมพูดว่าอาจจะลองอ่ะแปลว่าไม่ทำกันขอคืองี้อาจจะลองคือขอให้ลองทำกันนะครับใครมีเวลาน้อยก็ทำสัก5แถบใครมีเวลามากอาจจะลองทำสัก10แถบถ้าเราไม่ลองทำนะครับเราจะไม่รู้ว่าธรรมชาติของสีน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วพอเรามาเขียน subject นะฮะหรือมาลองด้วยเทคนิคการเพ้นเนี่ยเราจะเสียเวลานะครับเราจะล้มลุกคลุกคลานดังนั้นการทำชาร์ตแบบนี้มันอาจจะดูปัญญาอ่อนนิดหน่อยแต่ว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญก็อยากจะฝากไว้ให้เวลาเขาหน่อยนะครับแล้วเจอกันครับ